สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆท่านนะคะมื้อนี้ม่วนสิพาพี่น้องมาเขาสวนเด้อจ้าเด้อพี่น้องมื้อนี้บ่ได้ไปหาหน่อใหม่เด้อค่ะเด้อมื้อนี้เขาสวนเนาะจ้าเนาะเพราะว่าฝรั่งไปเฮ็ดงานเมื่อใดฝรั่งไปเฮ็ดงานม่วนก็สิอยู่ในสวนจังซี่ล่ะพี่น้องอยู่ในสวนปลูกผักเลี้ยงไก่เด้อพี่น้องเด้อมื้ออื่นพุ่นล่ะจ้ามื้ออื่นฝรั่งหยุดงานเนาะจ้าเนาะม่วนจังสิพาพี่น้องไปหาหน่อใหม่เด้อพี่น้องแต่ว่ามันสิเหลือบ่เท่านั้นล่ะพี่น้องเพราะว่านี่กะน้องใหม่ก็เริ่มสิลอยล้อแล้วเนาะพี่น้องเนาะข่อยว่ามันสิเบิดยามแล้วแต่ว่าก็คือสิออกอยู่แต่ว่าออกบ่หลายเนาะจ้ะเนาะไปพี่น้องข่อยสิพาพี่น้องไปเข้าสวนมื้อนี้จ้ะไปพี่น้องก่อนสิเข้าสวนเนาะจ้ะเนาะสิพามาอัปเดตต้นใหม่ให้เบิ่งจ้านี่พี่น้องต้นมะกรูดข่อยนี่ต้นมะกรูดมีคนจองแล้วจ้ะม่วนขายต้นละ35เหรียญเด้อจ้ะนี่ม่วนสิขายมีคนจองละ3ต้นเหลือ3ต้นพี่น้องข่อยมี6ต้นอันนี้ปลูกจากเมล็ดเด้อพี่น้องเด้อปลูกจากเมล็ดค่ะสั่งเมล็ดจากฟลอริดาสตรองนะคะอันนี้ชะพู่ค่ะหลอดหนาวกำลังสิขึ้นพี่น้องอันนี้ฝรั่งตัดหญ้าเมื่อวานนี้มันเลยหญ้ามันปลิวใส่เนาะจ้ะเนาะอันนี้ผักขาดพี่น้องผักขาดจ้ะเดี๋ยวถ้าออมเนาะจ้ะเนาะโอ้พี่น้องเอออันนี้ต้นบักอื้อข่อยข่อยสิลกถิ่มอยู่ข่อยสิเอาบักพริกมาลงใส่มันเป็นกระถางใหญ่เนาะจ้ะเนาะข่อยอันนี้บักเขือเขื่อจ้ะบักเขือใส่ตำสมเฮาล่ะจ้ะพี่น้องบักเขือเล่นเนาะบักเขือหลอนว่าซั่นอันนี้ผักแพรวพี่น้องข่อยลากมาจากเฮือนเสียวข่อยมันมีหลายต้นข่อยลากของมันมา 2-3 ต้นนี่ล่ะเอามาปลูกรวมกันเนาะจ้ะเนาะก็จะใส่แจ่วกุ้งเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเบี้ยบักพริกพี่น้องเบี้ยบักพริกส่วนหนึ่งเนาะจ้ะเนาะงามให้พี่น้องเลยใบชะพู่เน็บแน่จักน้อยอันนี้หอมปลอมเฮาในกระถางสิได้ลกถิ่มล่ะมันขี้ลายได้นี่พี่น้องอันนี้ต้นมะกรูดจ้ะรุ่นกลางเนาะจ้ะเนาะนี่ต้นมะกรูดอีกต้นนึงค่ะนี่อีกต้นนึงพี่น้องนี่เห็นบ่งามงามก็ตัดยอดออกแต่มันกำลังแตกใหม่จ้ะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเห็นไหมนี่มันกำลังแตกขึ้นมาใหม่นะคะนี่เต็มเลยค่ะตุนุตินี่เลยส่วนทั้งนี้ก็สิเป็นเบียบพริกจินดาเนาะพี่น้องเนาะข่อยย่ายจากกระถางที่ข่อยแบบว่าเอาอันเม็ดมันลงเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มันแตกจากสีใบข่อยก็เอามาย่ายใส่ต้นอันนี้พี่น้องเอาใส่กระถางนี่พี่น้องเห็นบ่กำลังเขียวเลยพี่น้องอีกอาทิตย์นึงกับพ่อปู่ก็ได้นี่พี่น้องพี่ก็พ่อไปแบบหลายเลยเพื่อมูเพื่อพวกน้ำเนาะจ้ะเนาะเพียแมนเบิร์ดเลยจ้ะนี่พริกจินดานี่พริกจินดามณีขาวมณีแดงด้วยพี่น้องเดี๋ยวมันปนกันจักอันใดแน่ๆก็เลยปนกันเลยเพราะเป็นยังจ้ะมันเผ็ดอันนี้พริกขี้หนูจ้ะนี่พริกขี้หนูเนาะจ้ะเนาะพริกน้อยๆน้อยๆนะทั้งนี้กับแมนพี่น้องนี่อันนี้ก็พริกขี้หนูได้จ้ะเด้อพุ่นน่ะพี่น้องพุ่นสวยงามอลังการพุ่นน่ะเห็นบ่จ้ะต้นกำลังเขียวๆงามๆเลยพี่น้องพุ่นเออต้นนี้พอดีปลูกเลยพอใหญ่ปลูกแล้วจ้ะแต่ว่ามันสิลงพร้อมกันเนาะจ้ะอาทิตย์หน้าเนาะพี่น้องเนาะพุ่นน่ะจ้ะงามงามพี่น้องข่อยเอาลงกระถางปึ๊บข่อยก็หดน้ำข่อยก็หว่านปุ๋ยใส่พี่น้องมันก็เลยเขียวขึ้นนี่ล่ะจ้ะอันนี้บักแตงจ้ะอันนี้แตงอันนี้ถั่วอันนี้ข้าเจ้าสั่งให้ปลูกให้เนาะจ้ะเนาะมาเอาเด้อสิขึ้นยอดสิขึ้นดอกในกระถางเบิดล่ะนี่ก็จนเป็นหมากแล้วก็ยังบ่ทันมาเอาอยู่บ่คือเครือบ่คือเล่นน่ะอันนี้ก็สิเป็นใบกะเพราพี่น้องมึงแน่ใบกะเพราเด้อจ้ะเด้อนี่ต้นกะเพรานี่นี่จ้ะนี่ก็แม่นนี่เห็นบ่นี่ข่อยเอาใส่กระถางไว้แล้วนี่10ต้นพี่น้องมาเบิ่งหยังแน่นี่นี่จ้ะนี่มาเบิ่งอันนี้จะเป็นผักขาเด้อพี่น้องนี่ๆเห็นบ่นี่แตกยอดแล้วจ้านี่ๆๆๆๆอันนึงพี่น้องต้นนี่นะข่อยว่ามันตายเด้อมันเกิดขึ้นมาใหม่เบิ่งแน่ค่ะนี่ๆๆเห็นบ่เกือบข่อยเอาทิ่มแล้วเนี่ยนะกระถางนี่นะเพราะว่าข่อยว่ามันตายเนาะจ้ะเนาะเบิ่งแน่นี่แน่นี่นี่สุดยอดเลยพี่น้องคืนเซยรอด2ต้น
ขอบคุณพี่ยุงฟลอริดาได้จ้ะเด้อพันทรงมาหายเนาะจ้ะเนาะอันนี้บักฮุงบักฮุงกับสิเดียวลงกับทางใหม่คือกันพี่น้องสิสตาร์ทอาทิตย์หน้าล่ะนี่นะปลูกพร้อมกันเบิดเลยเนาะจ้ะเนาะแต่ออนซ้อนให้พี่น้องขอออนซ้อนพักคอยพี่น้องบ้างแน่ฮะเขียวงามอุ่มพุ่มอยู่ส่วนทั้งนี้สิเป็นถั่วเด้อพี่น้องนี่อันนี้ถั่วฝักยาวเด้อจ้ะเด้อนี่ถั่วฝักยาวนะคะขอยปลูก2แถวพี่น้องฝั่งทางนี้กับฝั่งทางนี้นะคะคนละฝั่งค่ะพี่ด้านนึงพี่น้องฮอก6สวนก็ได้พี่น้องเอ้ยฝรั่งบ่ทันมาตัดใหญ่ข่อยอยู่เพสิเป็นถั่วเด้อจ้ะเด้อนี่ถั่วฝักยาวมาเบิ่งทางนี้พี่น้องทางนี้สิเป็นบวบจ้ะบวบก็กำลังขึ้นพี่น้องขอบ่ฟ้าวดอกปีนี่ปลูกจังได๋ก็ได้กินคือเก่าอันนี้คู่ข้าวทองกำลังขึ้นหอมๆพี่น้องส่วนทางนี้สิเป็นผักบุ้งจ้ะบ่ทันหดน้ำอยู่เซานี่พุ่นละหดมื้อแรกมันยังซุ่มอยู่นะจ้ะเนาะเพียพี่น้องจังหน่อยก็เด็ดต้มใส่มะม่าแล้วเด้นี่อ้าพอเด็ดแล้วเด้นี่นะฮะยังหน่อยอยู่พี่น้องอันนี้ต้นอันมันขึ้นมาเองเด้อจ้ะเด้อจากเน็ตป่ะนี่ต้นแมงลักพี่น้องพักอีตูบ้านเฮานี่ล่ะนี่ผักบ่พี่น้องขึ้นหลายๆอันนี้ก็สิเป็นตั้งโอเนาะจ้ะเนาะขึ้นชายอู้มาจากบ้านเพื่อนสาวเด้นี่คนน่ะงามแฮ่เขียวอุ่มทุมส่วนทางนี้จะเป็นแตงนะคะท่านผู้ชมแตงกวาปลูกอุ้มเดียวกับพ่อกินล่ะพี่น้องเหลือกินล่ะนี่กำลังขืนข้างเห็นบ่กำลังเลื่อยสิขืนข้างเลยนี่หยับมาทางนี้ค่ะลูกหยับมาทางนี้เลื่อยมาทางพี่อันนี้สิเป็นทัวพี่น้องทัวอุ้มเดี๋ยวขอกระสีพ่วนดินใส่ปุ๋ยละบัดนี่มันขืนมาล่ะขอปลูกสามอุ้มกับพ่อพี่น้องนี่ปลูกหลายหลายกินบ่เบิดน่าจะเนาะอันนี้บ่เคยเล่นจ้ะเคยเล่นกับเป็นดอกเลยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยใช่ละมันเป็นดอกไหมจะน่าจะเป็นหน่วยหน่อยได้นี่อันนี้ก็สิเป็นคอยเอาหยอดมันออกมาว่านี่ถ้าเอิ่นเอียงละอันผักกวางตุ้งบ่นี่ใหญ่จักหน่อยเขาก็สิทอดทิมละสิโล่งบักพริกได้บัดนี่สละเธอไปนอกจากเนาะส่วนทั้งนี้ก็สิเป็นผักกาดซ้อมนอกจากเนาะข่อยลีใบมันกินได้พี่น้องก็คือผักกาดเท่านี้ล่ะธรรมดานี่ข่อยลีใบสิเห็นบ่ลีเอาใบทั้งขางมันเนาะจ้ะเนาะนี่กินกับปนกับลาบกับก้อยก็แซ่บได้พี่น้องนี่ลวกกินกับปนก็แซ่บจ้ะสุดยอดเลยพี่น้องกําลังเขียวขึ้นงามๆพุ่นน่ะตอนซ่อนพักจะคล้องพี่น้องชีวิตบ้านๆจ้ะสุดยอดเลยขออนซ่อนพักข่อยพี่น้องคนน่ะขี้ลายได้นี่นะถ้างามนี่กินบ่ทันได้พี่น้องเอ้ยมันกินบ่ทันจ้ะมันเลยขึ้นสูงนะนะจังหน่อยก็ถอนออกเลยล่ะขอเสียวพริกมาลงล่ะส่วนทั้งนี้สิเป็นมะระขี้นกเด้อพี่น้องขึ้นบ่สม่ำเสมอนี่มะระขี้นกเห็นบ่มันกำลังแตกขึ้นพี่น้องกำลังเลื่อยขึ้นเลยเนี่ยนี่แมนเบิดเลยจ้ะนี่เพียนี่ขอปลูกเป็นแถวเป็นแถวไปนี่นี่แมนเบิดเลยจ้ะปลูกแถวเดียวพ่อปีนี้พี่น้องบ่ปลูกหลายมันสิกินบ่เบิดเนาะจ้ะเนาะปลาเฮามาเบิ่งสลัดจ้ะพี่น้องมานี่พี่น้องเบิ่งสลัดข่อยแน่งามล่ะเด้อสลัดนี่สลัดปลูก10วันนะคะนี่สวยงามบ่พี่น้องจังหน่อยก็ได้กินใบมันแหละนี่ปลูกให้ไก่ดอกพี่น้องเอ้ยทั้งคนทั้งไก่นี่ล่ะไก่มันมักเนาะจ้ะเนาะสลัดนี่เห็นบ่โอ้ยพอดีกินล่ะพี่น้องนี่เห็นบ่นี่กินกับก๋วยเตี๋ยวกับลาบกับก้อยเฮ้ยสิแซ่บนี่ผักกาดจ้ะผักกาดบอกช่อยนั่นล่ะนี่มันซ่อนพักจะของพี่น้องถึงบ่หลายแต่เฮาปลูกด้วยใจเนาะพี่น้องเนาะนี่กําลังงามๆเลยจ้ะนี่เห็นบ่เราก็จะมาเก็บไข่นะคะนี่ล่ะจ้าเวียดของข่อยพี่น้อง
ท่านบ่ได้ไปขุดหน่อใหม่ท่านบ่ได้เขาปลาฮ้อนี่ล่ะจ้ะชีวิตน่าจะเนาะพี่น้องบ่มีหยังหลายนี่ซ้ำนี่ล่ะจ้ะชีวิตเฮามาพี่น้องสิพาพี่น้องมาขุดดินตากไว้เนาะจ้ะเนาะผสมดินขุดดินตากไว้ไปทะโปบักพริกพี่น้องหญ้าขึ้นพาจะไปขุดหน่อใหม่หลายสุกหญ้าออกจ้ะโอบงาออกพี่น้องงาก็ขึ้นไว้ไว้ได้พี่น้องเอ้ยเบี้ยเบี้ยพักอีตัวหลายแฮงโอ้ยซับถิ่มแล้วเนาะต้นบักใหญ่นึงนี่เสียดายเด้ซ้มดินไว้พี่น้องอาทิตย์หน้าเฮาก็ลงบักพริกล่ะดินปุ๋ยนี่แพงแฮงได้พี่น้องดินอันดินในถุงจังซี่น่ะคันบ่ใส่ดินในถุงมันก็บ่งามพี่น้องมันปลูกบ่ขึ้นดินลัดนี่มันเป็นดินทรายเนาะจ้ะเนาะเช็คมันเป็นหยังลัดอื่นๆเขาใส่แนวนี่บ่เขาเฮ็ดคือข่อยบ่เป็นดินทรายหลายพี่น้องผสมได้นี่เอาล่ะจ้ะพี่น้องเป็นจังไดแน่ค่ะม่วนพาชมสวนม่วนเนาะค่ะเนาะควักควมคืบหน้าเป็นจังไดแน่ค่ะอีก1อาทิตย์ม่วนก็สิพาปลูกเวียบักพริกแล้วจ้ะเด้อเอาบักพริกลงแปลงเนาะจ้ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ม่วน Channel เด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้แน่เด้อค่ะเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า